สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่7มิถุนายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกดังนี้ วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนจุลาภรณ์ราช,ชวิทยาลัยพิษณุโลกตำบทมะขามสูงอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทรงเปิดการประชุมวิชาการ Thailand Japan Student Science Fair 2018ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่น และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่7-9มิถุนายน2561เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและประเทศญ,ญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชัน้นนำระดับนานาชาติ และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลกต่อไปในอนาคตโดยมีนักเรียนจากประเทศไทยและประเทศญ,ญี่ปุ่นเข้าร่วมนำเสนอโครงงานและร่วมกิจกรรมทางวิชาการจำนวน367คนในการนี้ทรงฟังการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน2โครงงานได้แก่โครงงาน d e s i v i n g the Formula for Finding the Constant of Magic Square เป็น the s t a r t i n g number a n d n u m b e r s p a c i อ g in a r ซ a ่งใน b e r ีรของนายจิรวิทย์ประสิทิ์วิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนจุลาภรราชวิทยาลัยพิษณุโลกซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจัตุรัสกลเกมบริหารสมองที่สามารถประยุกต์เป็นจัตุรัสกลสมมิติได้มีลักษณะเป็นการบวกเลขในตารางสี่เหลี่ยมซึ่งผลรวมที่ได้จะเท่ากันหมดทุกแนวทั้งแนวตั้งแนวนอนและแนวทะยงโดยใช้เวลาในการศึกษาจะทำโครงงานประมาณ2ปี และโครงงาน The Effect of Electrolyte i n d o l o Stretch Reaction ของนังศึวาลูซี่เซงนักเรียนเกรด11จากโรงเรียนอิชิกาวะคากูเอ็นประเทศญี่ปุ่นนำเสนอโครงงานการหาปฏิกิริยาของสารไอโอดีนที่ทำปฏิกิริยากับสารละลายแป้งจะได้สารสีน้ำเงินเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสมบัติเฉพาะตัวดังนั้นจึงสามารถใช้ละลายไอโอดีนทดสอบแป้งได้จากนั้นทรงวังฟังบรรยายเรื่อง What inspired us t h e s t a u d e s i g n c e n e w w o r l d opened up by ultra-high voltage electron m i c r o s c o p y โดยศาสตราจารย์เคนจิฮิกาชิดะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นเคนโซโคเซนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสําคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์ ยกตัวอย่างจากระบบการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นโคเซนซึ่งเป็นสถาบันที่ผลิตวิศวกรชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติอาทิงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และงานวิจัยจากการใช้อิเล็กตรอนไมโครสโคปีหรือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนต่อจากนั้นทอดประเนก็การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนจุลาภรราชวิทยาลัยทั้ง12แห่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนจิตระดาและโรงเรียนคู่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่นรวมจำนวน30โครงงานอาทิโครงงานเคมี Me, เรื่องการผลิตพลาสติกจีวภาพจากเซลลูโลสในต้นกล้วยของโรงเรียนจุราพรราชวิทยาลัยพิษณุโลกโครงงานชีววิทยาเรื่องการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยการใช้แคลเซียมคอร์และยูเรียของโรงเรียนกำเนิดวิทย์โครงงานฟิสิกส์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพื้นผิวและแรงเสียดทานของโรงเรียนโตไกประเทศญี่ปุ่น และโครงงานคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ตรวจสภาพบรรยากาศของโรงเรียนจุฬาภรราชิิทยาลัยเลย เวลา13นาฬิกา55นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอําเภอเมืองพิษณุโลกในการนี้ทรงเปิดโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรกองทัพภาคที่3ซึ่งได้ร่วมกับส่วนราชการหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและเกษตร,รกรในจังหวัดพิษณุโลกเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์กองทัพภาคที่3 จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดส่งพืชผักที่ปลูกแล้วมาคัดและบรรจุอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อจาหน่ายให้กับประชาชนได้มีผักปลอดภัยที่มีคุณภาพบริโภคโอกาสที่ทอดพระเนตรโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกำลังผลและครอบครัวมีพื้นที่ดําเนินการกว่า200ไร่ซึ่งได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริจังหวัดเชียงรายและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นศูนย์ขยายการเพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์อาทิกะเพราแดงและมะเขือเปราะเจ้าพยาโครงการทหารพันธุ์ดีเพื่อให้ทหารกองประจำการศึกษาเรียนรู้การใช้เกษตรอินทรีย์และการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์สามารถนำไปประกอบอาชีพและขยายผลในภูมิลำเนาของตนเองเพื่อให้ชุมชนอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงปัจจุบันมีการปลูกผักกลางมุ้งอาทิผักกวางตุ้งและผักคะนา้าเพื่อลดศัตรูพืชสามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักและผักชนิดต่างๆเพื่อส่งรงคัดบรรจุพันธุ์ อาทิผักบุ้งมะเขือม่วงญี่ปุ่นและคณะและโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานแพะพันธุ์แบล็กเบงกอที่ได้พระราชทานแพะตัวผู้และตัวเมียรวม50ตัวมีพื้นที่ดําเนินการส6กไร่เศษปัจจุบ,บันมีจํานวนแพะเพิ่มขึ้นเป็น1 1 8ตัวโดยวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมามีลูกแพะเกิดใหม่2ตัวโอกาสนี้ได้พระราชทานชื่อแก่ลูกแพะที่เกิดใหม่ว่าอกร่องทองและอกร่องเขียว ในการนี้ได้พระราชทานแพะจำนวน30ตัวแก่เกษตรกร15ครอบครัวซึ่งได้เรียนรู้การเลี้ยงแพะแล้วและโครงการยังได้สนับสนุนโรงเรือนเลี้ยงแพะแก่เกษตรกรจะได้มีการขยายโรงเรือนเพิ่มขึ้นและมีการทดสอบชนิดหญ้าที่แพะชื่นชอบโดยทดลองปลูก7ชนิดอาทิหญ้าเนเปียและหญ้าโพรงกลุลารวมทั้งปลูกถั่วฮามตาตาเพื่อนำมาเป็นอาหารแพะด้วย จากนั้นทอปประเทศการดําเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อกเกษตรอินทรีย์กองทัพภาคที่3ซึ่งกองทัพภาคที่3ได้ดําเนินงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการส่งเสริมทําเกษตรอินทรีย์ในหน่วยทหารเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่กาลังพลและประชาชนที่สนใจและได้ดําเนินการในพื้นที่ค่ายทหารทั้ง17จังหวัดภาคเหนือ ดยค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสมีพื้นที่รวมกว่า6,000ไร่จะทำเป็นพื้นที่เกษตรกรรม2,135ไร่โดยได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆอาทิโครงการเพราะพันธุ์เป็ดพันไข่กากีแกมเบลและเพาะขยายพันธุ์และจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดให้กับผู้ที่สนใจปัจจุบ,บันมีเป็ด415ตัวเริ่มจำหน่ายเมื่อเป็ดมีอายุ1เดือนราคาตัวละ40บาทโครงการทหารพันธุ์ดีขยายพันธุ์ไม้ผล โดยการขยายพันธุ์ต้นมะม่วงพระราชทาน20สายพันธุ์จากจำนวน200ต้นโดยการเสียบยอดการเลี้ยงหมูป่าหมูพันธุ์พื้นเมืองและเลี้ยงห่านเพื่อขยายพันธุ์และจําหน่ายปัจจุบันมีหมูป่า33ตัวหมูพื้นเมือง27ตัวห่านพันธุ์จีนสีขาวและสีเทา35ตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการเพราะขยายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์กองทัพภาคที่3มีพื้นที่ดําเนินการ120ไร่ประกอบด้วยโครงการหลักคือนาอินทรีย์และโครงการเกษตรปศุสัตว์ประมงซึ่งปีนี้เน้นการเพิ่มรายได้และขยายพื้นที่เพิ่มเติมสําหรับเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเป็นวัตถุดิบส่งรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรเป็นการสร้างรายได้รวมทั้งมีการเลี้ยงจิ้งโกรง่งจิ้งโกรงไก่กระดูกดํากลุ่มเลี้ยงปูนาและกลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มเลี้ยงปลาตามธรรมชาติได้แก่ปลาช่อนปลานิลและกลุ่มเลี้ยงหมู4สายพันธุ์โอกาสนี้ทอดพระเทซโครงการปลูกข้าวอินทรีย์โดยการทำนาแปลงใหญ่แบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งกองทัพภาคที่3ได้จัดทำแปลงนาจำนวน275ไร่ในพื้นที่กองพันธหารปืนใหญ่ที่104กองพันสัมภวุธกระสุนที่23และกองพันทหารม้าที่9 เพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับนำไปพระราชทานให้แก่กเกษตรกรทั้งนี้เมื่อวันที่31กรกฎาคม2560 สมเด็จพระเทพพารัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้าณนะแปลงปลูกข้าวอินทรีซึ่งได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105เมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยน2560ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนซิริและกรมวิธีลดความชื้นและคัดแยกสิ่งเจือปนเรียบร้อยแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์จำนวน5 2า5 0นนกิกิโลกรัมให้แก่เกษตรกรในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจำนวน359รยาสายสำหรับโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์พื้นที่กองพันทหารมาที่9กองพลทหารราบที่4ได้ดำเนินการเกษตรผสมผสานมีการทำนาข้าวปลูกพืชผ,ผักสวนครัวไม้ผลเลี้ยงสัตว์และประมงเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของกำลังพล ทยังเป็นแหล่งเรียนรู้การทําเกษตรแบบอินทรีย์โดยมีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง8 0 0อตัวเลี้ยงกระบือเพื่อการเกษตรกรรมการเลี้ยงปลากินพืชการเพราะเห็ดต่างๆการเพราะเลี้ยงขยายพันธุ์ไส้เดือนเพื่อใช้มูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปล่อยลงในแปลงผักการปลูกผักแปลงใหญ่เพื่อส่งรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร,รอาทิตหน่อไม้ฝรั่งกวางตุ้งและผักชีและการทำนาข้าวปทุมธานีหนึ่งจำนวน125ไร่ โอกาสนี้ได้พระราชทานกระบือจำนวน2คู่อายุ2ปีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้ในการทำนาแก่ราษฎรจำนวน2ครอบครัวซึ่งเป็นกเกษตรกรดีเด่นประจำปี2561ในสาขาเกษตรกรที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณีากิจดดังนี้ วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครส่วนเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยาศาสตร์ครบ50ปี7มิถนายน2561 จัดขึ้นเพืนนเ่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรที่มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะทันตแพทยศาส,าสตร์พยาธิขึ้นในมหาวิทยาลัยแพทยศาส,าสตร์วันที่7มิถุนายน2511มีหน้าที่จัดการศึกษาด้านทันตแพทยศาส,าส,าสตร์เพื่อเพิ่มจำนวนทันตแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่2มีนาคม2512มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามมหิดลอันเป็นพระนมามพิไทยของสมเด็จพระมหิดลารทธิเบศอดุญเดศวิกรมพระบรมราชชนกเป็นชื่อมหาวิทยาลัยมหิดลแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โอกาสนี้ทรงเจิมป้ายอาคารปฏิบัติการและวิจัยและอาคารพรีคลินิกของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับอาคารปฏิบัติการและวิจัยเป็นอาคารสูง10ชั้นเดิมชื่ออาคาร4ทางคณะได้ทําการปรับปรุงอาคารขึ้นใหม่เพื่อรองรับภารกิจด้านการศึกษาและวิจัยมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็น,นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกทั้งยังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ส่วนอาคารพรีคลินิกเป็นอาคารสูง5ชั้นเดิมชื่ออาคาร5ทางคณะได้ทําการปรับปรุงอาคารขึ้นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาการบริการวิชาการและการปฏิบัติงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่พร้อมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการประกอบอาชีพเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งนี้เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน เวลา9ก้านาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระอริยองศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเจิมป้ายอาคารวิจัยประดิษฐ์หูต่างกูลในโครงการ50ปีเพสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเพสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของอาจารย์ประดิษฐ์หูตางูลคณะบดีคนแรกของคณะรวมถึงคุณูปการของบุรพคณาจารย์และบุคลากรของคณะที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมนอกจากนี้เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของคณะในการพัฒนาการศึกษาวิจัยและบทบาทของวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกองคอ์กร สำหรับคณะเภสัชาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่7วมิถุนาย,ยน2511ตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยพุทธศักราช2510-2514เพื่อเพิ่มการผลิตเภสัชกรตอบสนองการพัฒนานระบบสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งปีนี้ครบ50ปีของการก่อตั้งคณะ จะได้จัดโครงการ50ปีเพศัช์ไมฮิดนสู่ความเป็นเลิศด้านเภศัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้คำขวัญ50ปีเภศัชศาสตร์ไมฮิดนสร้างสรรค์คุณค่าเรื่องยาดังปัญญาของแผ่นดินขึ้นดยมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการประชุมวิชาการทางเภศัชศาสตร์ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2561ณโรงแรมโกลเด้นทูร์ลิฟต์เซฟรนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร คือหาการประชุมจะเป็นการนําเสนอศาสตร์ทางเภศัชกรรมสาหรับอนาคตและความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภศัชกรรมในรูปแบบบูรณาการสําหรับอนาคตโดยคณาจารย์และสิทธิ์เก่าที่มีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพดีเด่นและมีวิทยากรรับเชิญที่เป็นผู้นําด้านวิชาการระดับชาติและนานาชาติทั้นนี้เพื่อให้เภสัชกรและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางเภศัชกรรมและวิชาชีพและสามารถดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีและศาสตร์รูปแบบใหม่ต่าง ในการปรับตัวเข้ากับการทำงานของตนเององคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกปบุญคุ้มชายาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพียงหลวง3 บ้านเมืองแร่อีตองเงินทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีตำบลปิล็อกอภอทองผาภูมิจังหวัดกาจนบุรีเดิมชื่อโรงเรียนบ้านเมืองแร่อีตองห้องเรียนพิเศษบ้านใหม่ไร่ป้าเป็นโรงเรียนขแขนงที่แยกออกมาจากโรงห้องเรียนเมืองแร่บ้านอีตอง เนื่องจากเด็กเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านเมืองแร่อีตองลำบากไม่สะดวกต้องสัญจรทางเรือจึงได้ก่อตั้งห้องเรียนพิเศษบ้านใหม่ไร่ป้าและเปิดโรงเรียนเพียง3บ้านเมืองแร่อีตองด้ยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัร์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเมื่อวันที่11กันยาย,ยน2543เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงซึ่งได้สัญชาติไทยแล้วต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ได้ประชุมหารือถึงแนวทางการขยายโอกาสการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชาประสงค์ในการทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร ในการสร้างคนดีมีทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีก่อนบ้านเมืองและได้พระราชทานพระราชโองบายด้านการศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านได้แก่มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมและมีงานมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและเลี้ยงครอบครัวได้และเป็นพลเมืองที่ดี หลังจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสังขละบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทํารถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อใช้ในการเดินทางให้แก่โรงพยาบาลสังขละบุรีเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศวร ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดสระบุรีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่บริเวณคลองหนองสวงหมู่8ตำบลม่วงงามอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีพุตรีอัศวินบุญธรรมเจริญผู้มัาการบรทอนทนหารบกที่18พร้อมด้วยในสิงหราชวงศ์งเสงี่ยมในอำเภอเสาให้นำส่วนราชการทหารและประชาชนจ,จิตอาสาระทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกําบรรเพนสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยร่วมกันขุดลอกคลองหนองสวงกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อรองรับน้ำฝนในช่วงฤดูฝนนี้ อีกทั้งทำให้น้ำในคลองใสสะอาดและไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งคลองหนองสวงเป็นคลองสายหลักที่ประชาชนสามารถนำน้ำในคลองดังกล่าวไปใช้ในการกเกษตรปลูกพืชทำไร่ทำนาและทำผักสวนครัวและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศาักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ